และในเซลล์ที่เกมครั้งนี้ทาง developer ได้มีการพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกนั่นคือในส่วนของบัคต่างๆที่เขาทราบถึงเรื่องที่2นั่นคือในส่วนของรายละเอียดสำหรับซีซันเพิ่มเติมจากที่เราทราบดีอยู่แล้วและเรื่องที่3นั่นคือคำอธิบายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำหรับระดับความยากในแต่ละมิชชั่นทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในสรุปเนื้อหา State of the Game สำหรับ Priority Alert ในอาทิตย์นี้เขาจะมีการพูดถึงบั๊กที่ได้มีการแก้ไขไปแล้วและบั๊กที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่เขาได้ทราบถึงปัญหาและกำลังพยายามทำการแก้ไขมันอยู่และบั๊กแรกที่เขาทำการแก้ไขไปแล้วแน่นอนครับนั่นก็คือบั๊ก Echo 2และ7ที่เราได้เจอกันไปใน Expansion Wallet of New York ในวันแรกที่มันได้มีการปล่อยออกมาซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมันอยู่ที่โปรไฟล์ของเราและการเซฟโปรไฟล์ของเราในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์และบัคที่2นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถคุยกับคอมมูนิตี้ลีดเดอร์ในแต่ละเซฟเฮาส์ในนิวยอร์กซึ่งบัคตัวนี้และ Echo 2และ7เขาได้มีการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วแต่ทาง Developer ได้มีการพูดไว้ใน State of the Game ครั้งนี้ว่าถ้าเรายังเจอปัญหาในเรื่องของการที่เราไม่สามารถคุยกับคอมมูนิตี้ลีดเดอร์ในแต่ละเซฟเฮาส์ได้เราจะต้องทำการล็อกเอาท์และล็อกอินเข้ามาใหม่หรือว่า Fast Travel ไปที่อื่นแล้ว Fast Travel กลับมามันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้และบั๊กอื่นที่เขาพูดถึงนั่นก็คือบั๊กที่ยังไม่ได้มีการทำการแก้ไขแต่จะมีการแก้ไขมันในเร็ววันนี้ซึ่งผมจะขออนุญาตสรุปเฉพาะบั๊กที่สำคัญบั๊กตัวแรกเลยนั่นคือการที่ตัวเกมมันคราชใน PC ซึ่งจาก State of the Game ในครั้งนี้เขาได้มีการชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เกมคราชใน PC นั้นมันมาจาก DirectX 12ซึ่งสิ่งที่เขาแนะนำนะตอนนี้นั่นคือเราจะต้องปรับตัวเกมกลับมาเป็น DirectX 11รวมไปถึงการที่เราจะต้องอัปเดตไดรเวอร์ของการ์ดจอเราด้วยบั๊กถัดมามันเกี่ยวข้องกับผู้เล่นใน Xbox ที่ไม่สามารถเข้าไปเล่น Expansion Warlords of New York ได้ถึงแม้ว่าเราได้ซื้อตัว Expansion ตัวนี้ไว้แล้วก็ตามทาง State of the Game ในครั้งนี้เขาได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถทำให้ผู้เล่นใน Xbox เข้าไปเล่น Expansion ตัวนี้ได้มันมาจาก Xbox Sharing บั๊กถัดมามันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราไม่สามารถคุยกับ Control Point Officer หรือ Kelso NPC ได้ซึ่งวิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่เขาได้แนะนำจากเซลล์เกมในครั้งนี้นั่นคือการที่เราจะต้องล็อกเอาท์และล็อกอินเข้ามาใหม่หรือไปจอยเซสชันของเพื่อนเราแทนและบั๊กที่4ที่ผมอยากจะไฮไลท์นั่นคือเจ้าตัวปืน Exotic LMG ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Bullet King นั้นมันไม่ยอมดรอปจากบอสของ Faction Rikers เรื่องที่6ที่เขาพูดถึงนั่นคือ Blueprints ของปืน Exotic Sniper Rifle Nemesis ที่มันไม่ยอมดรอปที่เลเวล40ซึ่งจากเซลล์เกมในครั้งนี้เราก็ได้รับการยืนยันแล้วว่ามันเป็นบั๊กที่ทำให้ blueprints ของ Nemesis ไม่ยอมดรอปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พยายามหา blueprints ของปืน Exotic Nemesis ตัวนี้อยู่เราทำได้เพียงแค่รอเท่านั้นเรื่องที่7ที่เขาพูดถึงนั่นคือในส่วนของหน้า UI หรือว่า User Interface ที่มันไม่ยอมโชว์ attributes ต่างๆในของเราซึ่งอันนี้เราก็ได้รับการยืนยันมาจาก Sales Game แล้วว่ามันเป็นบั๊กเพราะฉะนั้นของเราที่ไม่โชว์ attributes หรือ brand set ใดๆเลยมันไม่ได้หมายความว่าของชิ้นนั้นไม่มีค่า statมันเป็นแค่บั๊กในการโชว์ค่าแสตให้เราดูเท่านั้นเรื่องที่8นั่นก็คือการที่เราไม่สามารถได้ specialization point สำหรับสายที่เราเลือกหลังจากที่เราไปถึงเลเวล40เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังจากที่เราไปถึงเลเวล40นั้นการที่เราเลเวลอัพ1ครั้งเราจะได้ SHD point และกล่อง field proficiency cash ซึ่งการที่เราไม่ได้ specialization point สำหรับสายของเราเมื่อเราไปถึงเลเวล40นั้นจาก State of the Game ในครั้งนี้เขาได้มีการยืนยันแล้วว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาจงใจทำและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาในตัวเกมอย่างแรกนั่นก็คือในส่วนของฮันเตอร์ตัวใหม่มันจะมีฮันเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่สามารถสปอนได้ในเกมไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามเรื่องถัดมาคือในส่วนของหน้าโซเชียลเมนูที่เพื่อนของเราจะออฟไลน์และออนไลน์อยู่ตลอดเวลาและสับที่กันอยู่ตลอดเวลานั้นจากสเตลเดอร์เกมในครั้งนี้เขาได้มีการยืนยันแล้วว่าเขาได้ทำการแก้ไขไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าปัญหาเหล่านี้ก็ยังอยู่ในเกมและรายละเอียดปลีกย่อยอันสุดท้ายที่เขาได้พูดถึงนั่นก็คือคุณภาพของที่ drop ใน dark zone รวมไปถึงคุณภาพของของที่ขายจาก dark zone vendor ด้วยมันจะมีการปรับ balance ใหม่อีกครั้งแต่ใน sale the game ครั้งนี้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าจะมีการปรับไปในทิศทางไหนเรื่องธรรมะที่เขาพูดถึงนั่นคือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ manhunt ในแต่ละ season อย่างที่เราทราบกันดีว่า manhunt ในแต่ละ season นั้นจะมีการทำงานเหมือนกับระบบ manhunt ของ Aaron Keener ที่เราจะต้องไปฆ่าลูกน้องของมันทั้งหมด4ตัวก่อนซึ่งจาก sale the game ในครั้งนี้เขาได้มีการยืนยันแล้วว่าระบบลูกน้องที่เราจะต้องไปฆ่านั้นมันจะปล่อยออกมาให้เราทีละตัวและแต่ละตัวจะมีความห่างกันอยู่3อาทิตย์นั่นหมายความว่าในอาทิตย์แรกของซีซั่นที่จะมาในอาทิตย์หน้านั้นเราจะสามารถเริ่มฆ่าลูกน้องมันไ
ตัวแรกเพียงตัวเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นเราจะต้องรออีก3อาทิตย์เพื่อจะล่าลูกน้องของแมนฮันต์ตัวถัดมาซึ่งจากเซลโอเกนในครั้งนี้เราก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนั่นก็คือในแต่ละครั้งที่เขาได้มีการปล่อยลูกน้องของแมนฮันต์นั้นๆออกมาเขาจะมีการเพิ่ม XP ให้กับเราเท่าตัวกับทุกกิจกรรมที่เราทำซึ่งจะตัวดับเบิล XP ตรงนี้เราจะได้ทั้งของ SHD level เมื่อเราถึงเลเวล40รวมไปถึงเลเวลของซีซันส์ของเราด้วยและสิ่งสุดท้ายที่เขาได้พูดถึงเกี่ยวกับซีซันนั่นก็คือสกิลที่เราจะได้จากการล่าแมนฮันต์ตัวแรกที่มีชื่อว่าจูปิเตอร์ซึ่งเขาได้มีการเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วว่าสกิลที่เราจะได้จากการล่าแมนฮันต์จูปิเตอร์นั้นมันจะเป็น EMP Sticky Bomb ที่จะสามารถแจมศัตรูได้และเรื่องสุดท้ายที่เขาได้พูดถึงนั่นก็คือคำอธิบายและคำชี้แจงว่าทำไมเขาถึงได้มีการปรับเปลี่ยนระดับความยากให้มันยากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เราทราบกันดีว่าระดับความยากในเกม Division นั้นมันมีหลายระดับไล่ตั้งแต่ Story Normal Hard Challenging ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง Legendary ซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนคงทราบดีถึงการปรับเปลี่ยนระดับความยากต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของโหมด Challenging ขึ้นไปนั้นมันมีการปรับให้มันยากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะซึ่งจาก State of the Game ในครั้งนี้ทาง Developer ได้มีการชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้องปรับระดับความยากให้มากกว่าเดิมนั้นโดยเฉพาะกับระดับ Challenging มันเป็นเพราะว่าระบบ Budget System ที่เราเคยมีนั้นมันไม่มีแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าของทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้นั้นเรามีโอกาสได้ของ Stat ตันทั้งหมดเขาเลยได้มีการปรับระดับความยากของ Mission ต่างๆตาม Scale ของที่เราสามารถมีโอกาสที่จะได้และอีกสิ่งที่เดเวลลอปเปอร์เขาได้โน้ตไว้ในเซลล์ที่เกมครั้งนี้นั่นก็คือระดับความยาก challenging โหมดขึ้นไปนั้นเขาไม่ได้จงใจที่จะทำให้มันออกมาเพื่อให้เล่นได้ง่ายซึ่งการที่เราจะไปเล่นระดับความยากระดับ challenging ขึ้นไปนั้นทางเดเวลลอปเปอร์เขาได้มีการพูดเองเลยว่าเราจะต้องมีของที่มีค่าแสกค่อนข้างตันพอสมควรและนั่นก็คือคำอธิบายว่าทำไมเดเวลลอปเปอร์เขาถึงได้ตัดสินใจในการปรับระดับความยากต่างๆให้มีความยากมากขึ้นกว่าเดิมและเรื่องสุดท้ายที่เขาจะพูดไว้ในสเตจเกมครั้งนี้นั่นคือ time to kill ใน dark zone มันเร็วเกินไปซึ่งเขาไม่ได้จงใจที่จะทำมันออกมาให้เร็วขนาดนั้นซึ่งแน่นอนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตที่ทาง developer เขาจะมีการปรับเปลี่ยน balance แต่ยังไม่ได้มีการ confirm อะไรในสเตจเกมครั้งนี้เอาละครับจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสุดเนื้อหาสเตจเกมกับผมทาคิชิในวันนี้ไงคงมากที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพียงนี้สวัสดีครับ